คือจริงๆแล้วว่าเล็กอยากจะมาเก็บอยากจะมาเก็บผักกูดเนาะคือเห็นน้องตรีอ่ะน้องตรีที่อยู่นอร์เวย์เก็บผักกูดไงก็เลยอยากจะเก็บบ้างแต่ว่าที่เล็กเห็นมันไม่น่าใช่ผักกูดมันน่าจะเป็นต้นเฟิร์นมากกว่าแต่ว่าเล็กไม่เจอผักกูดไงแต่เล็กเจอผักนี้อันวันนี้ไม่มีแดดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ลมแรงมากอันนี้มันไม่ใช่ผักอันนี้มันคือเล็กลืมชื่ออีกแล้วมันคือต้นอะไรเนาะมันเป็นต้นดอกไม้อ่ะที่เขาสามารถเอาไว้ทําชาได้นะคะดอกมันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเล็กจะไปดูข้อมูลอีกทีนึงแต่ว่าเล็กค่ะเล็กรู้ว่าต้นนี้มันเป็นแบบไหนเห็นน้องตรีเก็บเนาะก็เลยเดี๋ยวลองเอาไปดูอีกทีแต่เล็กดูข้อมูลแล้วแหละว่าต้นนี้มันกินได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปทําชาทําอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยที่น้องตรีบอกว่ารสชาติมันคล้ายกับหน่อไม้ฝรั่งเนาะเล็กเห็นมันต้นแต่ต้นมันเล็กอะต้นมันเล็กอยู่เลยอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เก็บไปพอได้ไปทำกับข้าวกินวันนี้ฮึบต้นหนึ่งต้นเล็กแต่ก็ไม่เป็นไรเก็บได้เขากำลังขึ้นเต็มเลยค่ะใช้มีดเก็บดีกว่าแต่เขาขึ้นยังไม่ค่อยสูงมากเนาะต้นเขายังแบบว่าเตี้ยๆอยู่อะแต่เนี่ยเลยคิดว่ามันก็น่าอร่อยน่ากำลังอร่อยอะค่ะเนี่ยต้นที่เล็กคิดว่ามันจะเป็นต้นผักกูดอะแต่มันคือต้นเฟิร์นทั้งหมดเลยอะเนี่ยมันคือต้นเฟิร์นอะเพราะว่าน้องตรีเขาบอกว่าต้นมันจะตั้งๆอะต้นนับต้นผักกูดอะต้นเก่ามันนะคะต้นแก่ที่มันแห้งแล้วมันจะตั้งไงแต่ที่เล็กเห็นตรงเนี้ยมันจะแบบมันจะล้มราบเป็นนี่เลยอะมันไม่น่าใช่ต้นผักกูดเนาะมันน่าจะเป็นต้นเฟิร์นมากกว่าแล้วก็ยังไม่เห็นมีวี่แววว่าจะขึ้นมาเลยนะมันยังไม่มีวี่แววว่าจะขึ้นมาเลยอ่ะลมพัดอย่างแรงอ่ะแรงมากเล็กไม่อยากเชื่อว่าเล็กจะมาเจอแต่ว่าต้นมันเล็กนิดเดียวอ่ะต้นมันเล็กมากเลยอ่ะหญ้าห่างม้าเนี่ยน่าจะใช่นะแต่ต้นมันแบบแห้งๆอ่ะหรือมันของปีที่แล้วอ่ะมันแห้งมากเลยอ่ะมันคือหญ้าห่างม้าเนี่ยเดินมาเจอเฉยเลยอ่ะแบบเอ้ยมันใช่ไหมมันใช่นะแต่ว่ามันแห้งๆอย่างเงี้ยหรือมันของปีที่แล้วอ่ะลมแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ค่อยหนาวมากเนี่ยทั้งนั้นเลยอ่ะมันใช่อ่ะแต่ต้นมันเล็กนิดเดียวอ่ะเล็กๆอ่ะเล็กมากอ่ะแล้วต้นมันแห้งอ่ะเนี่ยนี่ค่ะเอ้ยมันน่าจะเป็นต้นของปีที่แล้วหรือเปล่าทำไมมันเหี่ยวแบบเนี้ยหรือมันเพิ่งขึ้นมาแล้วมันโดนหิมะมันเลยเหี่ยวคือแบบว่ามีช่วงอาทิตย์ที่แล้วอ่ะหนาวมากเลยนะคะแล้วก็แบบว่าอุณหภูมิติดลบตลอดเลยกลางคืนอ่ะหรือว่ามันจะเหี่ยวเพราะว่ามันโดนความหนาวเนาะเนี่ย
เสียดายมากเลยอ่ะเจอบานแต่ว่าเก็บแต่ว่ากินไม่ได้มันเหี่ยวอ่ะเหี่ยวมากโอ้เป็นทุ่งเลยอ่ะต้นเขาจะแบบว่าเล็กๆเนี่ยเต็มเลยค่ะเสียดายมากเห็นดอกไม้ไหมคะดอกไม้แบบว่าพัดไหวด้วยความแรงของลมอ่ะขนาดว่าต้นเขาอยู่ติดกับพื้นเลยนะเขายังไหวเลยอ่ะเขายังพัดแบบโอ้ยลมเอ้ยลมจะลมอะไรหนาเนี่ยคือเล็กเจอนะคะเล็กเจอแต่เป็นเล็กคิดว่าน่าจะเป็นเฟิร์นนะคะที่ไม่ใช่ผักกูดอ่ะคือได้ยินน้องตรีเขาบอกว่ามันจะเฟิร์นมันจะเป็นขนขนเนาะผักกูดมันจะไม่เป็นขนไงเดี๋ยวนะเล็กคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเฟิร์นมากกว่านะแล้วเขาขึ้นแบบเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันยังไงเนี่ยน่าจะเป็นเฟิร์นนะไม่น่าใช่ผักกูดนะคะน่าจะเป็นเฟิร์นนะคะอันนี้น้องตรีถ้าเกิดน้องตรีดูอยู่ช่วยพี่ด้วยนะว่าอันนี้มันคือเฟิร์นหรือผักกูดอะถ้าเกิดน้องตรีดูอยู่ช่วยตอบพี่ด้วยเด้อพี่ยังไม่เก็บดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่มั่นใจเดี๋ยวค่อยมาดูวันหลังแล้วกันดูท่าทางแล้วเขาน่าจะเป็นเฟิร์นนะไม่น่าใช่ผักกูดนะคะเพราะว่าที่น้องตรีเคยบอกว่ามันถ้าเกิดผักกูดมันจะเป็นต้นขึ้นอ่ะเนาะมันจะไปตั้งๆขึ้นอ่ะอันนี้คือเห็นเยอะเลยตอนนี้คือเห็นเยอะเลยเนี่ยแต่ต้นมันเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะน่าจะเป็นเฟิร์นเนาะอันนี้ก็มาเจออีกแล้วอ่ะอันนี้มันคือโอ้ไม่มั่นใจเลยอ่ะน่าจะเป็นเฟิร์นนะอุ้ยหักน่าจะเป็นเฟิร์นนั่นแหละเพราะว่ามันมีขนอะมันมีขนเนี่ยขนแบบเนี้ยโอ้ยหักขนแบบเนี้ยน่าจะเป็นเฟิร์นเนาะน่าจะเป็นเฟิร์นนะคะแบบเนี้ยไม่น่าใช่ผักกูดอะเคยเห็นเพื่อนๆ เขาเรียกว่าหญ้าตะกะแตนอ่ะอันนี้มันใช่ไหมนี่คือแบบว่ามันกำลังจะขึ้นนะตอนนี้มันคือหญ้าตะกะแตนไหมอ่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าหญ้าตะกะแตนอ่ะนี่อีกใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าอ่ะเขาเรียกว่าหญ้าตะกะแตนไหมอ่ะขึ้นค่อนข้างเยอะเลยค่ะแถวเนี้ยเพราะว่ามันอุ้ยหลุมอะไรน่ากลัวจังตรงนี้มันโดนแดดเนาะมันก็เลยแบบว่ามีอะไรต่ออะไรขึ้นเยอะไปหมดเลยอ่ะเรียกว่าหญ้าตะกะแตนไหมอ่ะสังเกตได้ว่าดอกไม้ต้นไม้ที่อยู่กับพื้นเนี่ยปลิวว่อนเลยค่ะเพราะว่าลมพัดแรงมากพัดแรงจริงๆอ่ะแรงแบบโอ้ยเล็กเดินมานานมากอ่ะเพิ่งมาเจอนี่ไงต้นใหญ่มากเลยก็คืออะไรนะหญ้าหางม้าเนาะหญ้าหางม้านี่ไงอุ้ยนี่ต้นใหญ่แล้วต้นอวบด้วยไม่แห้ง
ไม่แห้งเหมือนที่เห็นเมื่อกี้เนาะกำลังขึ้นกำลังเกิดเลยค่ะกำลังขึ้นกำลังเกิดเลยดีใจชุดๆเลยนี่หญ้าห่างมาหญ้าห่างมานะหญ้าห่างมาดีใจมากได้เจออุ๊ยต้นมันไม่ค่อยยาวนะมันยังอ่อนอยู่เลยค่ะดีใจมากที่เจออย่าห่างมาเขาบอกให้ดีดมันก่อนนะถ้าเกิดมันมีอะไรนะมีแบบควันออกอะอะไรนะเป็นละอองเป็นเกสรโอ้ยมันเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมนี่อันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรเหมือนเห็ดหูหนูเลยคิดว่าใช่นะเนี่ยหญ้าห่างม้าเนี่ยคิดว่าใช่นะคะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ดิเนี่ยมันกำลังเกิดเลยอะเนี่ยเรียกว่าใช่นะคะเนี่ยใช่ย่าห่างม้าไหมน้องตรีคือต้นมันไม่ยาวไงพี่ก็เลยไม่แน่ใจใช่เนาะนี่อีกต้นนึงใช่ไหมน้องตรีใช่ย่าห่างม้าไหมอ่ะเก็บไปก่อนนะแล้วจะเก็บไปก่อนเพราะว่าไปดูอีกทีว่ามันใช่ไหมคนที่รู้บอกด้วยนะคะคนที่รู้บอกด้วยว่าใช่ไหมว่าใช่ย่าห่างม้าไหมคือต้นมันสั้นไงไม่แน่ใจอ่ะแต่ต้นยาวๆเมื่อกี้ที่เล็กเก็บตอนแรกอ่ะคิดว่ามันใช่นะแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วเพราะมันสั้นแบบเนี้ยคือเยอะเลยอ่ะมันใช่ไหมวะต้องใช่สินะมันต้องใช่สินะนี่เยอะเลยค่ะเยอะเลยเก็บเล็กเก็บได้เยอะเลยอ่ะมันใช่ไหมใช่ย่าห่างม้าไหมใช่ย่าห่างม้าไม่เอ่ยเก็บไปก่อนคือมั่นใจ 50% นะขอเก็บไปก่อนนะ
นี่อีกต้นนึงอุ้ยเยอะเลยอะแถวเนี้ยนี่ใช่ไหมวะใช่ไหมเอ่ยไม่ก็คือที่ต้นหญ้าหางม้าถ้าเกิดเห็นแบบนี้ก็คือว่ามันใช่ไงเนี่ยแบบเนี้ยแต่นี้มันแก่ไงพอเขาบอกว่าดีดถ้าเกิดดีดแล้วมันแบบมีละอองออกมาก็ว่ามันแก่แล้วแต่คราวนี้มันเล็กเห็นแบบเนี้ยมันสั้นๆอย่างเงี้ยเอ้าหล่นมันสั้นๆอย่างเงี้ยมันใช่ไหมอ่ะใช่ดิคือมันกำลังเกิดอะไรเงี้ยเปล่าใช่ไหมมันกำลังเกิดไหมอ่ะยังไงกันแน่เนี่ยเนี่ยก็คือแบบว่ามันจะมีแบบว่าต้นยาวๆแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคือเล็งเห็นนะก็คือแบบมั่นใจว่าเป็นหญ้าหางหมาไงแต่มาเปรียบเทียบกันดูอ่ะแบบเนี้ยมันใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยนี่อีกต้นหนึ่งเก็บไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าใช่หรือเปล่าเพื่อนๆช่วยบอกด้วยนะคะใครที่เคยเก็บแล้วรู้ว่ามันเป็นหางม้าไหมว่าเป็นหญ้าหางม้าไหมใช่ไหมเอ่ย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 อุ้ยกำลังเกิดเต็มเลยอ่ะกำลังเกิดเต็มเลยอ่ะมันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่คือที่เล็กไม่มั่นใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะมีต้นขึ้นข้างๆอย่างนี้ด้วยอ่ะดอกเรียกว่าอะไรอ่ะดอกเนี่ยดอกขึ้นข้างๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีดอกขึ้นข้างๆอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าดูไหมว่าทำไมเล็กไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ามันขึ้นมาแบบนี้ก็จริงนะแต่ว่ามันมียอดแตกมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเดี๋ยวนะมันแตกหนอดแตกอะไรอะแตกแบบแตกยอดแตกอะไรขึ้นมาตรงกลางต้นด้วยอะเห็นไหมคะเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยมันจะแตกออกมาแบบเนี้ยแตกเขียวๆออกมาข้างๆอย่างเงี้ยรอบๆตรงข้อมันอะตรงข้อมันอะหรือมันแก่แล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้โอ้ยหรือมันแก่แล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้อ่ะไม่มั่นใจแล้วเนี่ยมันไม่โฟกัสเนี่ยมันจะมีไอ้นี่ขึ้นมาตรงข้อเห็นไหมคะดอกมันบานตรงข้อตรงเนี้ยนี่แหละที่ทำให้เล็กไม่มั่นใจไงว่ามันใช่หญ้าหางม้าหรือเปล่าใช่ไหมคะเพื่อนที่เคยเก็บน้องตรีเคยเก็บนะให้ดูน้องตรีอยู่เมื่อวานนี้น้องตรีดูแล้วบอกพี่หน่อยว่ามันใช่ไหมนี่ก็อีกต้นหนึ่งที่มันเป็นเดี๋ยวนะมันก็ยังไม่ได้แก่นะแต่ว่ามันมีดอกขึ้นมันมีดอกขึ้นดอกขึ้นอยู่ตรงข้อมันแบบเนี้ยเนี่ยข้อมันแบบเนี้ยตรงข้อมันตรงเนี้ยค่ะมันจะมีดอกออกมาแบบเนี้ยแบบเนี้ยว่ามันใช่หญ้าหางม้าไหมขึ้นเกือบทุกข้อเลยอ่ะใ
างล่างไม่มีเนี่ยมันขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นดอกที่ข้อมันเป็นแบบเนี้ยค่ะแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันใช่หญ้าห่างม้าไหมมันใช่หญ้าห่างม้าไหมโอ้พระเจ้าจอดมันขึ้นเยอะมากเลยฮะดูดิมันใช่หญ้าห่างม้าไหมอะที่เก็บเป็นเมื่อกี้ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยอะเนี่ยมันคือหญ้าห่างม้าไหมอะมันใช่ไหมอะโอ้เสียดายมันคือมันไม่เหมือนที่เพื่อนเก็บไงมันคล้ายนะแต่มันไม่เหมือนที่น้องตรีเก็บอะมันใช่ไหมอะไม่มั่นใจแล้วค่ะเนี่ยมันไม่มั่นใจตรงนี้แหละตรงที่ว่ามันมีตรงไอ้เนี่ยขึ้นมาตรงข้อมันเนี่ยทุกข้อเลยค่ะเก็บไปต้องเยอะแล้วไม่มั่นใจเลยอ่ะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะขึ้นเยอะมากขึ้นจนแบบว่าโอ้ยนี่ก็ขึ้นนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นห่างม้าที่ว่าเพื่อนๆเก็บกันน่ะที่โอ้ยไม่มั่นใจเลยว่ามันใช่ไหมนี่โอ้ยใช้ขาหนีบกล้องเนี่ยก็คืออันนี้เป็นห่างม้าที่เพื่อนๆเก็บกันน่ะคือมันจะเดี๋ยวเล็กเอาไปให้ไปดูให้ดูที่บ้านอีกทีนึงดีกว่าเนาะว่ามันใช่หรือเปล่าคือว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้มันจะแบบไม่มีดอกแตกขึ้นมาตรงข้ออ่ะเดี๋ยวเก็บไปก่อนดีกว่าเนาะเก็บไปแล้วก็ไปดูที่บ้านดีกว่าว่าเดี๋ยวเปรียบเทียบให้เปรียบไว้เปรียบเทียบดีกว่าเนาะว่ามันใช่หรือไม่ใช่ยังไงเพราะว่าคือเล็กแบบไม่มั่นใจเลยอ่ะก็เลยแบบไม่กล้ากินนะเนี่ยเพราะว่าที่เล็กเก็บไปเมื่อกี้กับเก็บตอนเนี้ยมันคือมันคนละอย่างกันอ่ะมันคล้ายกันนะแต่มันตอนแรกเล็กดีใจมากคิดว่ามันใช่แบบเดียวกันอ่ะพอมาดูอีกทีเอ้ยไม่ใช่มันไม่เหมือนกันอ่ะคือว่าขึ้นเยอะมากอ่ะแต่ไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ยเป็นอีกแบบนึงที่เล็กเก็บก่อนหน้านี้เนาะเนี่ยคือต้นมันจะหนาๆต้นมันจะแบบอวบไงอวบมากอวบเลยแหละแต่ต้นที่เล็กเห็นเพื่อนเก็บอ่ะจะเป็นแบบนี้ต้นมันจะแบบเรียวๆนี่แบบนี้เดี๋ยวเก็บไป2 อย่างเนาะเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกันดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆช่วยบอกทีนึงว่ามันเป็นแบบกินได้ทั้ง2 อย่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูดิขึ้นแบบน่ากินมากอ่ะขึ้นเยอะเลยอ่ะเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะเยอะจนแบบว่าโอ้แบบโอ้ยแบบแบบเยอะแบบบอกไม่ถูกอ่ะเยอะมากๆเยอะมากๆก็คือแบบไม่เข้าใจบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าแบบไหนมันใช่แบบไหนมันไม่ใช่เนี่ยแม่ขวัญถ้าเกิดแม่ขวัญดูแม่ขวัญช่วยตอบเล็กหน่อยนะว่ามันใช่ไหมอ่ะที่ขึ้นอยู่เนี่ยมันใช่ไหมอ่ะเพราะแม่ขวัญก็อยู่สวีเดนเหมือนกันเนาะ
้ยผักอะไรเนาะน่ากินมากเลยมันคือผักหรือว่าปะหรือว่าอะไรกินได้ไหมไม่รู้น่ากินมากเลยคือแบบว่าเป็นเหมือนผักกาดเลยค่ะน่ากินมากแต่ว่ามันคงจะกินไม่ได้อะค่ะเพราะว่าไม่เห็นเพื่อนเคยเก็บเนาะไม่เห็นใครเคยเก็บเนี่ยขึ้นเต็มเลย